วันอาทิตย์ที่11มีนาคมนี้แล้วนะครับที่จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวยังคงมีเวลานะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายบรรยากาศก็ยังมีคนร่วมงานเป็นจำนวนมากที่สำคัญคือร่วมกันแต่งกายด้วยชุดไทยด้วยนะครับเรียกว่าใครไปเนี่ยเป็นการย้อนยุคบรรยากาศได้เป็นอย่างดีทีเดียวที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ครับโดยเฉพาะพระวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านจิตอาสา904เราติดตามบรรยากาศจากคุณศิริวิชัยเกษมครับรายงานจากพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าครับขอบคุณครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านจิตอาสา904ภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะครับซึ่งภายในร้านแห่งนี้นั้นนะครับได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านกันดีกว่านะครับว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตามมาเลยฮะครับคุณผู้ชมฮะพอเข้ามาในร้านนะครับบรรยากาศจะคึกคักเป็นพิเศษนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับนี่นะครับเป็นเสื้อก่อนเข้ามาในร้านปุ๊บเนี่ยเราเจอเสื้อก่อนนะคุณผู้ชมมีหลายสีมากเลยอันนี้เป็นเสื้อลายอะไรบ้างครับก็มี5สี5แบบนะคะตามที่โชว์ด้านบนเดี๋ยวให้กล้องดูด้านบนหน่อยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสื้อจิตอาสา904เสื้อเป็น904ลายพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่หัวแต่ว่าจำหน่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับเป็นเสื้อลายภาพวาดลายฝีพระหัตถ์นะครับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีสีขาวสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็มีปกเหลืองแบบที่ผมใส่นี่ด้วยแล้วก็ปกฟ้าด้วยนะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยผมแอบสังเกตเห็นคือลายข้างหลังจะไม่ค่อยเหมือนกันด้วยจะมีลายอะไรบ้างครับอย่างเช่นก็จะเป็นลายมีลิลีข้าวสารอันนี้คือตัวอย่างข้างหน้านะคะครับผมค่ะก็คือเป็นต้องดูหน่อยนะฮะอันนี้นะครับอันนี้นะถ้าคุณผู้ชมดูจากหน้าถุงตรงนี้เนี่ยอันนี้จะคือลายข้างหลังนะฮะลายข้างหลังแต่ว่าลายข้างหน้าจะเหมือนกันดูด้านหลังนะฮะกล้องดูด้านหลังอันนี้เป็นลายหมอนซ่อนผ้านะครับอันนี้เป็นลายหมอนซ่อนผ้ามีให้เลือกหลายแบบมีทุกไซส์นะครับก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อกันได้ตรงนี้ราคาตัวละเท่าไหร่ครับจำหน่ายผู้ใหญ่ตัวละ299ค่ะค่ะของเด็กจำหน่ายอยู่ตัวละ259ผู้ใหญ่299เด็ก259บาทนะครับเดี๋ยวถัดมานะฮะมาดูอีกอย่างนึงนะครับเป็นกระเป๋าจิตอาสาเหมือนกันเป็นกระเป๋าอุดไอรักนะครับในร้านจิตอาสา904นะฮะตรงนี้เป็นกระเป๋ามีกี่ลายครับอันนี้กระเป๋าก็จะมี3แบบค่ะแบบเหลืองล้วนนะคะแล้วก็สีฟ้าแล้วก็ทูโทนมี3แบบมี3แบบมีคุณผู้ชมฮะมีเหลืองล้วนสีฟ้าแล้วก็ทูโทนที่เป็นเหลืองฟ้าแบบนี้เดี๋ยวโชว์อันนี้ก่อนนะโชว์ให้กล้องดูหน่อยนะครับนี่นะฮะมาดูในร้านได้แอบสังเกตเห็นตรงนั้นมีร่มด้วยครับอันนั้นเป็นร่มอะไรฮะเป็นร่มกระดาษค่ะร่มกระดาษสาเป็นร่มจากกระดาษสาค่ะมันก็จะเพ้นอุ่นไอรักลายเหมือนกันไหมครับลายเหมือนกันค่ะอันนี้มันกันน้ำไหมฮะเราสามารถเราจับกันแดดกันฝนได้ด้วยไหมอันนี้ก็ได้นิดหน่อยค่ะได้นิดหน่อยแต่ตกหนักๆอาจจะไม่ไหวนะฮะแต่ว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าการกันแดดได้อันนี้สวยมากนะฮะคุณผู้ชมอย่างร่มอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ299บาทค่ะร่ม299บาทร่ม299สีนะคะครับผมมีสีเหลืองด้วยแบบนี้นะฮะแล้วส่วนกระเป๋านี่ใบละเท่าไหร่ครับ359บาทค่ะ359บาทนะครับกระเป๋าอย่างดีเลยนะฮะกันน้ำด้วยนะฮะตัดเย็บอย่างดีเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับที่พระลานพระราชวังดุสิตนะครับแล้วก็ที่ผมอยู่ที่นี่ก็คือร้านจิตอาสา904นะครับที่สำคัญรายได้ทั้งหมดนะครับจากการจำหน่ายสินค้าภายในร้านแล้วก็ภายในงานด้วยนะครับก็จะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปด้วยนะครับวันนี้งานเปิดให้เข้าชมไปจนถึงเวลา 21:30 นาทีคุณผู้ชมที่จะขับรถส่วนตัวมานะครับก็สามารถเอาไปจอดไว้ได้ที่บริเวณท้องสนามหลวงแล้วก็กองสลากเก่าแล้วก็ขึ้นรถชัตเทิลบัสนะครับบริการฟรีรับส่งมาที่บริเวณงานด้วยนะครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ